นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเราคาร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอตามมาดูกันเลยครับแอโรโมบายรถบินได้อยู่ระหว่างการทดลองจริงรถยนต์ที่สามารถเหาะได้นั้นไม่ได้เป็นเพียงความหวังระเบิดแรงหรือในนิยายแนววิทยาศาสตร์อีกต่อไปเมื่อบริษัทแอโรโมบิลได้ผลิตรถยนต์ที่สามารถกางปีกออกเป็นเครื่องบินได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นซึ่งหากใช้งานแบบรถยนต์ทั่วไปก็จะมีความกว้างอยู่ที่ 2.24 เมตรแต่ก็เพิ่มเข้ามาอีกเป็น 8.32 เมตรเมื่อทำการขยายปีกออกนะครับและขนาดที่ความยาวตัวถังนั้นจะอยู่ที่ประมาณ6เมตรได้ติดตั้งเครื่องยนต์เป็นซินซีสูบ Low-Tech 912ระบบความร้อนด้วยน้ำสามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนกว่า161กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำความเร็วได้กว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะบินอยู่ในอากาศมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่ 12.5 กิโลเมตรต่อลิตรเมื่อใช้งานเป็นรถยนต์ก็จะอยู่ที่และ15ลิตรต่อชั่วโมงเมื่อใช้งานเป็นเครื่องบินนะครับปิดท้ายด้วยแอโรโมบิลนั้นได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เช่นเดียวกับที่พบได้ในเครื่องบินเลยครับเช่นระบบดีตัวออกฉุกเฉินพร้อมร่มพาราสูทระบบควบคุมการบินอัตโนมัติรวมไปถึงใช้ระยะทางเพียงไม่กี่ร้อยเมตรในการนำเครื่องบินสู่อากาศและยังสามารถนำเครื่องบินขึ้นได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้รันเวย์ในสนามบินเลยแล้ววันนี้คาร์ออฟโนก็ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอโปรดติดตามด้วยนะครับ